ค่ะสำหรับในหัวข้อถัดไปนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ topical dermatological drug in pregnancy นะคะวันนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาทาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้รักษาทางโรคผิวหนังนะคะว่าในคนท้องเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ยาตัวไหนที่ใช้ได้อย่างปลอดภัยหรือตัวไหนที่เป็นตัวที่ห้ามใช้บ้างนะคะก็เนื่องจากว่าด้วยเวลาที่จำกัดเพียงครึ่งชั่วโมงวันนี้ก็อาจจะพูดได้เพียงประมาณคร่าวๆประมาณสัก9เรื่องอย่างที่โชว์นี้นะคะจะเป็นเรื่องของการใช้ยาทา topical and antibacterial นะคะ antiviral antiscabies and lice นะคะแล้วก็เป็นตัว antifungal นะคะยาทา topical corticosteroid anti acne นะคะ anesthesic ดักนะแล้วก็รวมถึงเดี๋ยวตอนช่วงท้ายจะพูดให้ฟังคร่าวๆว่าในเรื่องของ minor procedure แล้วก็การใช้ chemical pills รวมทั้ง cosmetic procedure ตัวไหนบ้างที่ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยในระหว่างที่เราตั้งครรภ์ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็น US FDA pregnancy category ซึ่งเอามาให้ทบทวนเบื้องต้นนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยการจัดกลุ่มยาตามความปลอดภัยต่อทารกในครรภ์นะคะตามองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็จะแบ่ง category ออกเป็นดังที่แสดงในตารางนะคะก็คือเป็น category class A B C D X แล้วก็ N N นี่ก็คือยังไม่ได้ classify เป็น category ไหนนะคะข้อมูลยังไม่ชัดเจนส่วน X เนี่ยคือเป็นข้อมูลที่มีค่อนข้างชัดเจนว่ามีการศึกษาทั้งในสัตว์ทดลองแล้วก็หญิงมีครรภ์แล้วว่ามันเกิดความผิดปกติต่อฟีตัสเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรใช้ยาในกลุ่มนี้นะคะแล้วก็ตัว category class A A ก็คืออันนี้เขียนเอาเป็นแปลเป็นภาษาไทยเวอร์ชันภาษาไทยมาให้ดูจะได้เผื่อเวลาที่ใครที่นึกไม่ออกว่า A B C D X คืออะไรก็ลองเอาไปทบทวนดูได้นะคะ class A คร่าวๆก็คือว่ามีการศึกษาในหญิงมีครรภ์นะคะซึ่งก็เป็นจำนวนแล้วก็ข้อมูลที่เพียงพอที่จะบอกได้ว่าไม่ได้ทำให้เกิดความผิดปกติต่อทารกในครรภ์ส่วน class B ก็คือมีการศึกษาในสัตว์ทดลองแล้วว่ามีความผิดปกติต่อทารกแต่การศึกษาในหญิงมีครรภ์ในมนุษย์ก็อาจจะยังไม่ชัดเจนหรือกับกรณีที่มีการศึกษาทดลองยาในสัตว์ทารกว่ามีการศึกษาทดลองในสัตว์ทดลองว่ามีการผิดปกติต่อฟีตัสแต่พอเอามาประยุกต์ใช้กับหญิงมีครรภ์แล้วเนี่ยก็มีข้อมูลค่อนข้างยืนยันซัพพอร์ตมากพอที่ไม่เกิดความผิดปกติดังนั้นในกลุ่มที่วงสีแดงคือคลาส A คลาส B เนี่ยใช้ได้ค่อนข้างปลอดภัยส่วนในคลาส C นะคะก็จะคือข้อมูลเนี่ยในหญิงตั้งครรภ์ก็ยังไม่ค่อยเพียงพอเนาะแล้วก็ในสัตว์ทดลองก็ยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่เป็นคลาส C อาจจะต้องพิจารณาช่าง risk benefit นะคะคุณหมอก็อาจจะต้องลองพิจารณาดูว่าจะพิจารณาใช้หรือไม่ใช้เนาะส่วน D ก็เป็นยาที่ก่อให้เกิดความผิดปกติต่อฟีตัสแต่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ส่วนใหญ่แล้วในกลุ่มที่เป็นคลาส D เนี่ยเรามักจะใช้ในกรณีที่มีความจำเป็นต่อสุขภาพหรือชีวิตของคุณแม่นะคะที่มันจำเป็นที่จะต้องใช้จริงๆอันนี้เราก็อาจจะต้องพิจารณาลองดูนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยกลุ่มดีเขาก็บอกว่าถ้ามีทางเลือกที่ดีกว่าเราก็แนะนำว่าควรจะใช้ยาตัวอื่นนะคะทีนี้เรามาดูแฟกเตอร์กันบ้างคือนอกจากตัวยาแล้วเนี่ยก็มันก็คงจะมีแฟกเตอร์อื่นๆอีกนะคะที่จะมีผลเกี่ยวข้องกับการแอบซอร์ปชันของตัวยาซึ่งจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักในวันนี้นะคะแต่พูดให้ฟังคร่าวๆมันจะมีหลักๆอยู่ในเรื่องของ biochemical property ของตัวยายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดยาที่มีขนาดโมเลกุลขนาดใหญ่เกิน500ดาลตันเนี่ยโอกาสที่จะซึมผ่านผิวหนังมันก็ค่อนข้างน้อยนะคะหรือว่าในเรื่องของ concentration partition coefficient and solubility ความสามารถในการทำละลายเป็นยังไงหรือว่าในเรื่องของ formulation เป็นยังไงนะคะแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของผิวหนังเราเองด้วยมันก็มีผลต่อการดูดซึมของตัวยาด้วยเหมือนกันนะเช่นยกตัวอย่างถ้าผิวที่มีความชุ่มชื้น hydration เนาะก็จะทำให้ยาโมเลกุลมันสามารถที่จะดูดซึมลงไปได้มากขึ้นเนาะรวมทั้งการที่เราทายาแล้วมีการ occlusion ใช้ตัวแรปหรือว่าพลาสติกฟิล์มพวกนี้มันก็จะทำให้ยามันดูดซึมได้ดีขึ้นนะคะรวมทั้งในเรื่องของอายุไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าในกลุ่มที่อายุเยอะพวกนี้ก็จะเพิ่มการแอบซอร์ปชันได้มากขึ้นนะคะแล้วก็บริเวณต่างๆของ
ก็เช่นกันเนาะมือเท้าอย่างเงี้ยเคราตินค่อนข้างหนาการดูดซึมก็ค่อนข้างยากกว่าบริเวณที่น้อยกว่าบริเวณที่ผิวที่บางกว่ายกตัวอย่างเช่นบริเวณใบหน้าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็อาจจะต้องลองไปทบทวนเพิ่มเติมดูนะคะทีมาดูอันแรกก่อนก็ในวันนี้ก็สไลด์จะมีไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าจะพยายามรวบรวมในแต่ละกลุ่มให้ได้คอนไซส์อยู่ในหน้าเดียวเผื่อคุณหมอเอาไปทบทวนได้นะคะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มของยาฆ่าเชื้อก่อนทีนี้กลุ่มของยาฆ่าเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตัวที่ใช้ได้ค่อนข้างปลอดภัยนะคะก็จะเป็นตัวที่เป็นอะไซเลอิกแอซิดเนาะคลินดามายซินอิริโทไมซินเมโทนิดาโซนรวมถึงพวกมิวไพโรซินนะคะกลุ่มนี้เป็น pregnancy category B เนาะใช้ได้ค่อนข้างปลอดภัยอะไซเลอิกแอซิดเป็นตัวที่เรานำมาใช้ในการรักษาแอคเน่โรเซเชียรวมทั้งตัวไฮเปอร์พิกเมนเทชันนะคะอย่างเช่นตัว acne related post inflammatory hyperpigmentation หรือเรื่องของ melasma ก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์นะคะเพราะว่าการดูดซึมก็ค่อนข้างน้อยเนาะเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปทีละในสไลด์เรื่องของ anti acne นะคะแล้วก็ในส่วนของ topical clinda erythometho พวกนี้ส่วนใหญ่เราก็เป็นยาที่ใช้ในการรักษาตัว acne เป็นหลักเนาะตัว clindamycin เนี่ยก็เซฟนะคะแต่ว่ามีบางข้อมูลเขาก็บอกว่าให้ระวังในการใช้ในคนที่มีความผิดปกติของทางด้าน GI tract เพราะว่าจะทำให้เกิดเรื่องของโคไลติสได้เขาก็แนะนำว่าอาจจะใช้เป็นตัวคลินด้าไมซินฟอสเฟตก็จะมีการดูดซึมน้อยกว่าคลินด้าไฮโดคลอไรด์นะคะแต่ว่าก็ใช้ได้ก็คือสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยทั้งคู่นะคะส่วนอิริโทไมซินเนี่ยถือเป็น first line topical treatment ในการรักษาแอคเน่วัลการิสเลยนะคะเพราะตัวนี้เนี่ยขนาดโมเลกุลค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นการดูดซึมเนี่ยจะค่อนข้างน้อยเลยเนาะเมโทนิดาโซนตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในการรักษาตัวโรเซเชียเป็น first line นะคะมิวไพโรซินเราก็อาจจะพิจารณาใช้ได้ปลอดภัยในกลุ่มที่เป็นกรัมโพซิทีฟสกินอินเฟคชันนะคะโพลีมิกซินก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าในกลุ่มที่เป็นแคตตากอรี C ก็อย่างเช่นพวกเบซิทาซินเนาะพวกนี้ก็สามารถใช้ได้ในกลุ่มที่เป็นกรัมโพซิทีฟอินเฟคชันยกตัวอย่างเช่นเรื่องของเวลาที่เรามีบาดแผลไม่ว่าจะเป็นคัตวูนหรือว่าเบิร์นวูนพวกนี้นะคะเบนโซอิลโพออกไซด์ก็เป็นตัวยาที่มีฤทธิ์แอนทายแบคทีเรียลที่สามารถใช้ในการรักษาแอคเน่โรเซเชียได้นะคะก็แนะนำว่าไม่ควรจะใช้ความเข้มข้นที่เกิน 5% นะตัวนี้ก็สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยเช่นกันนะคะแล้วก็ไม่ทำให้เกิดการดื้อยาด้วยแล้วก็เอาเมื่อสักครู่ลืมพูดถ้าเกิดตัว topical antibiotic เนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วถ้าเราใช้เดี่ยวๆในการรักษาสิวมันจะทำให้เกิดการดื้อยาได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าไม่ควรจะใช้ topical antibiotic ตัวที่เป็นclindamycin erythromycin หรือเมโทนิดาโซนเดี่ยวๆแต่ในขณะที่ตัวอะไซเลอิกแอซิดเบนซิลิลเพอร์ออกไซด์เนี่ยจะไม่ทำให้เกิดการดื้อยานะคะตัว topical dapsone จริงๆแล้วมีข้อมูลว่าการใช้ topical dapsone เนี่ยมันไม่ค่อยส่งผลต่อการเกิดเรื่องของ hemolysis ในคนที่เป็น G6PD deficiency เท่าไหร่ไม่เหมือนกับตัวที่เป็น oral form เนาะเขาก็แต่ก็ยังมีบางข้อมูลที่บอกว่าแนะนำว่าก็ควรจะหลีกเลี่ยงว่ามันก็ยังมีรายงานที่ทำให้เกิดตัว hemolysis อยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะเลี่ยงในคนที่เป็น G6PD deficiency แล้วก็ avoid ในช่วง third trimester นะคะโอเคส่วน fusidic acid กับ gentamicin ที่เป็นรูปแบบ topical อันนี้ยังมีข้อมูลไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องพิจารณา risk กับ benefit ก่อนการใช้เนาะและที่สำคัญก็คือตัว fusidic acid เขาบอกว่าให้ระวังในการใช้ช่วงที่ใกล้คลอดนะเพราะว่ามันจะทำให้เกิด kernicterus ได้นะคะแล้วก็ gentamicin ก็ระวังเพราะว่าอาจจะมี risk ที่ทำให้เกิด nephrotoxicity ได้จากการรายงานนะคะทีนี้เรามาดูในกลุ่มถัดไปนะคะกลุ่มแอนตี้ไวรัลดักบ้างแอนตี้ไวรัลดักเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนึกถึงโปรโตไทป์การรักษาโรคเฮอร์ปีซิมเพ็กซ์หรือว่าซอสเตอร์อินเฟคชันใช่ไหมคะก็ถ้าเป็นตัวท็อปิคอลอะไซโคเวียก็ถือว่าเป็นเฟิร์สไลน์เลยนะคะในการรักษาเฮอร์ปีซิมเพ็กซ์ไวรัสอินเฟคชันเนาะตัวเซคันด์ไลน์เนี่ยก็จะอาจจะพิจารณาใช้ตัวเป็นเพนไซโคเวียหรือว่าในโดโคซานอลได้แต่จริงๆแล้วเมืองไทยค่อนข้างที่จะหายากนะคะยา2ตัวเพนไซโคเวียกับตัวโดโคซานอลเนี่ยนะคะก็โดโคซานอลมันจะเป็นตัวยาที่มักจะผสมใน over the counter ดักนะคะก็พวกนี้เป็นยาที่ใช้ในการรักษาเฮอร์ปีซิมเพ็กซ์ไวรัสอินเฟคชันก็เป็นเซคันด์ไลน์ให้เราลองเลือกดูนะคะส่วนตัว
อินิควิหมดนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ได้นะคะเป็น pregnancy category C เนาะก็จะมีข้อมูลในการใช้ในเรื่องของ anogenital wart นะคะ actinic keratosis superficial BCC เนาะแต่ก็แนะนำว่าให้เลือกเป็นตัวรองลงมาหลังจากที่เราพิจารณาแล้วว่าเราไม่สามารถใช้ first line ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ cryotherapy หรือว่าการใช้ thiochloroacetic acid เนาะหรือว่าการใช้Electro desiccation หรือเลเซอร์นะคะส่วนตัวซาลิซิลิกแอซิดเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นกันแต่แนะนำว่าให้ใช้ในบริเวณที่ค่อนข้างไม่ใหญ่มากนะแล้วก็ใช้เป็นช็อตพีเรียดแล้วไม่แนะนำให้ทำการทาแล้วก็ใช้อันเดอร์ออคลูชันเพราะพวกนี้จะทำให้แอบซอร์ปชันมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เกิดท็อกซิซิตี้ได้เนาะแล้วก็แนะนำว่าควรจะหลีกเลี่ยงในเทิร์ดไทรเมสเตอร์เพราะว่าจะทำให้เกิดพรีเมชัวร์โคสเตอร์ของดักตัสอาร์เทเรโอซัสกับOligohydramnios ได้นะคะส่วนตัวที่ต้องห้ามเลยคือ podophyllin resin นะคะ podophyllin resin เนี่ยเป็นตัวที่ห้ามใช้เด็ดขาดเลยในคนที่ตั้งครรภ์เพราะว่าตัวนี้จะมีข้อมูลรายงานที่ทำให้เกิด fetal anomaly ได้ดังที่แสดงเลยนะคะอันนี้ห้ามเด็ดขาดเลยcryotherapy ก็หรือการใช้ liquid nitrogen ที่เย็นก็ข้อมูลไม่ชัดเจนแต่ไม่มีข้อมูลว่าทำให้เกิดผลกระทบต่อฟีตัสใดๆเพราะฉะนั้นแนะนำว่าสามารถใช้ได้แล้วแนะนำเป็น first line ด้วยนะคะรวมทั้งการใช้ TCAG นะคะก็เซฟนะคะบางไกด์ไลน์บอกให้เป็น first line ได้แต่ว่าบางอันจะบอกว่าให้เป็น second line หลังจากที่เราพิจารณาเลือกตัว cryotherapy แล้วนะคะก็ให้ลองดูทีนี้อันนี้จะเป็นหน้าการรักษาในกรณีที่เป็นวอร์ดนะคะก็คือเป็นหูดในคนที่เป็นหญิงตั้งครรภ์จริงๆแล้วโดยปกติอะค่ะเวลาที่ผู้หญิงมีการตั้งครรภ์มันจะมีเรื่องสมดุลของตัวฮอร์โมนนะจะทำให้บางทีเนี่ยตัวคอนไดโลมาแอคูมินาต้ามันจะโตขึ้นค่อนข้างรวดเร็วได้ในช่วงที่มีการตั้งครรภ์ทั้งนี้ก็เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนมีโปรเจสเตอโรนที่สูงมากขึ้นนะคะรวมทั้งตัววาจิโนดิชาร์จเองก็จะเยอะขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้บริเวณ environment นะคะของแถวบริเวณแถวกรอยหรือเจนิทาเลียเนี่ยมีความชื้นมากขึ้นเนาะอิมมูนของตัวคุณแม่เองก็ลดลงเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่หูดเนี่ยจะโตขึ้นในช่วงที่ตั้งครรภ์ได้ดังนั้นการรักษาที่เซฟที่สุดถ้าดูจากหน้านี้ก็ first line ก็คงจะเป็น cryotherapy หรือการจี้เย็นนะคะแล้วก็หรืออาจจะเป็นพิจารณาในเรื่องของการใช้ไตรคลอโรอะซิติกแอซิดในการจี้หรือผิวได้นะคะส่วนการรักษาอื่นๆในเรื่องของยาเช่นตัว 5FU cream หรือว่า imiquimod หรือ cidofovir นะคะหรือว่า cinecarthacin เนาะพวกนี้มันข้อมูลมันยังมีค่อนข้างจำกัดเพราะฉะนั้นแนะนำว่าก็ควรให้เลี่ยงไปก่อน podophyllin resin ก็อย่างที่พูดไปว่าห้ามใช้เพราะว่าเกิด fetal anomaly ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกข้อมูลของงานวิจัยหนึ่งที่เพิ่งตีพิมพ์ได้ไม่นานก็ทำรูปภาพให้เห็นค่อนข้างชัดเห็นภาพชัดนะคะก็เลยเอามาให้ดูว่า first choice ถ้าเป็นหูดในหญิงตั้งครรภ์ก็แนะนำว่า cryotherapy สามารถที่ใช้ได้ทั้ง first second แล้วก็ third trimester ได้อย่างปลอดภัยเนาะ second choice ก็ลองดูอาจจะใช้ในเรื่องของ laser therapy ได้ laser therapy เขาแนะนำว่าพยายามที่เลี่ยงการใช้ใน first trimester เพราะว่ามันเป็นช่วงที่มีการ organogenesis ของ fetus ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะเกิด risk ของการเกิด spontaneous abortion ได้แต่ว่า third trimester ก็ต้องช่วงแบบช่วงปลายๆของthird trimester เนี่ยก็ต้องระวังเพราะว่าบางทีอาจจะทำให้เพิ่ม risk ของการเกิด preterm delivery ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย laserก็แนะนำว่าให้ใช้ในประมาณ second ถึง early third trimester เพื่อเลี่ยงผลข้างเคียงที่ได้กล่าวไปนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของtopical anti scabies แล้วก็ anti lice นะคะเวลาเป็นหิดเนาะหิดหรือเหาในคนท้องทำยังไงนะคะก็มาดูเลยตัวสีเขียว first line ที่ใช้ได้ปลอดภัยนะคะ pregnancy category FDA class B ก็คือ permethrin นะตัวนี้ค่อนข้างเซฟเลยส่วนตัว second line มีอะไรบ้าง second line ที่ใช้ได้ก็อาจจะเป็นตัว benzyl benzoate หรือว่าตัวcamphor นะคะทีนี้ตัว benzyl benzoate เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลว่าเซฟนะคะแต่ว่ายาตัวนี้เนี่ยไม่ available ในอเมริกาใน US เพราะเขาบอกว่าตัวเมตาบอไลต์บางส่วนของมันที่ได้เป็น benzyl แอลกอฮอล์จาก
ที่มันจะ metabolize มาจาก benzyl benzoate เนี่ยมันมีข้อมูลว่า associate กับการเกิด neonatal fetal intoxication หรือบางทีถ้าเราไปอ่านใน paper หรือหนังสือเขาใช้คำว่า grasping syndrome นะคะก็คือจะทำให้เด็กเนี่ยมี encephalopathy ได้เนาะมี metabolic acidosis bone marrow suppression แล้วก็มี multiple organ failure ได้เพราะนั้นทางของ US เขาก็เลยไม่แนะนำให้ใช้ benzyl benzoate ในการรักษานะคะอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะแต่ว่าของทางไกด์ไลน์อื่นๆก็บอกว่ามันไม่ได้มีปริมาณที่มากพอที่ทำให้เกิดเมตาบอลไลท์แล้วท็อกซิกอันนี้ตามมาเวลาที่เราใช้รักษาหิดมันก็เป็นแบบไม่ได้ใช้เยอะใช่ไหมคะบางทีของไกด์ไลน์อื่นเขาแนะนำว่าใช้ได้เนาะแต่ถ้าใครระวังก็แต่ถ้าใครที่กังวลก็ข้ามตัวนี้ไปเนาะแคมเฟอร์ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนมีคูลิ่งเอฟเฟกต์นะก็จะช่วยในเรื่องของแอนทายพูไรตุสได้ก็ใช้ได้เหมือนกันในคนท้องใช้ได้แต่ว่าตอนให้นมบุตรเนี่ยไม่แนะนำนะคะท็อปิคอลคอร์ติโคสเตอรอยด์สามารถใช้ได้เป็นไมล์ทูมอดเรทโพเทนซีเนาะเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะคะโคตามีตอนเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันเป็นเซคันด์ไลน์นะคะแต่ตัวที่ห้ามใช้เลยเนี่ยเนาะก็จะมีตัวลินเดนนะคะแล้วก็ไอโวเมกตินเนี่ยก็จะให้ลองพิจารณาดูแต่ว่าไม่แนะนำให้ใช้เนาะเพราะว่ามีข้อมูลในเรื่องของเคปาเลตเอ็กเซนเซฟอรี่นะคะมีคัพฟอร์พาวในสัตว์ทดลองนะแต่ไม่มีข้อมูลในคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันจำเป็นเราสามารถใช้ได้เนาะแล้วก็ลินเดนเนี่ยไม่แนะนำเพราะมีเคสรีพอร์ตที่ค่อนข้างรุนแรงต่อทารกหลายอย่างนะคะสำหรับตัวอื่นข้อมูลก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะคะทีนี้ในเรื่องของแอนตี้ฟังกัลดักเนาะยาฆ่าเชื้อรามีตัวไหนบ้างที่ใช้ได้เนาะ first line ที่แนะนำเลยก็จะเป็นตัวกลุ่มเอโซที่เป็นโคไทมาโซนะคะกับตัวไมโครนาโซนะคะอันนี้ก็สามารถเป็น first line ที่ให้เราเลือกใช้ในกลุ่มที่เป็น cutaneous mycosis infection ได้อย่างค่อนข้างปลอดภัยเนาะส่วนตัวยาอื่นๆที่เป็นกลุ่ม azo group เนี่ยนะคะก็จะเป็น category B to C เนาะแล้วก็ Econazole เนี่ยเขาแนะนำว่าจะให้แนะนำห้ามควรจะเลี่ยงใน first trimester นะคะหรือถ้าใช้เนี่ยก็อาจจะใช้ได้ในกลุ่มที่เป็น second to third trimester แล้วก็ใช้ในบริเวณที่ไม่กว้างมากคือเหตุผลนึงที่ทำไมเอโซแต่ละตัวเนี่ยมันตัวนึงใช้ได้ตัวนึงใช้ไม่ได้ไม่แนะนำให้ใช้เพราะอะไรก็เขามีข้อมูลที่เขียนเอาไว้ในเรื่องของpotency ของยาในแต่ละตัวของเอโซกรุ๊ปเนี่ยนะคะว่ายาแต่ละตัวเนี่ยมีความสามารถในการยับยั้งเป็น aromatase enzyme inhibitor ได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งตัวที่ยับยั้งได้มากเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะส่งผลต่อ side effect ได้มากขึ้นด้วยเช่นตัว Econazole เนี่ยยับยั้งแบบค่อนข้างจะเป็น most potent aromatase enzyme inhibitor เลยแต่ตัวที่ potency น้อยๆหน่อยก็ตัว Myconazole พวกเนี้ยมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมตัวนึงไม่แนะนำให้ใช้ในช่วงที่คนไข้ท้องแล้วมีออร์แกโนเจเนซิสในช่วง first trimester นะคะทีนี้คีโตนาโซใช้ได้ไหมท็อปิคอลคีโตนาโซก็ใช้ได้แต่ก็แนะนำให้เป็นตัว second line เนาะรองจากตัวโคไทมาโซกับไมโครนาโซนะคะแล้วก็ใช้ในบริเวณที่ไม่กว้างมากหนักนะคะมีข้อมูลใน topical form เนี่ยไม่ได้มีอะไรที่เป็นอันตรายต่อฟีตัสแต่ว่าข้อมูลที่เป็น oral form เนี่ยมันมีในรีพอร์ตในเรื่องของ androgen production ที่ลดลงแล้วก็มี limb malformation มี hydrox fetal risk ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยแนะนำว่าก็ควรจะใช้ในบริเวณที่ไม่กว้างมากแล้วก็ใช้ไม่นานนะคะถ้าหมด indication ก็รีบหยุดเนาะอีกตัวที่สามารถเป็นทางเลือกที่2ได้คือ terbinafine นะคะค่อนข้างปลอดภัยเหมือนกันนิสเตตินก็ใช้ได้แนะนำเป็น first line ในกรณีที่เป็น cutaneous candidiasis นะคะคนท้องใช่ไหมคะเหงื่อออกเยอะหรือว่ามีร่างกายที่ขยายขนาดมากขึ้นก็บางทีตามข้อพับอับชื้นก็ทำให้เกิด candidiasis ได้เพราะฉะนั้นนิสเตตินก็เป็นอีกตัวที่เป็น first line สำหรับการใช้ตัว cutaneous candidiasis นะคะแล้วก็ selenium sulfide ก็เซฟในการใช้ limit area เนาะแต่ของตัว WHO category เนี่ยเขาแนะนำว่าควรจะเลี่ยงไปก่อนนะคะอะโมโลฟีนนี่ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนนะคะส่วนตัว topical corticosteroid เนี่ย data เนี่ยก็ยังมีลิมิตนะในเรื่องของตัว oral facial clip
บางคนก็อาจจะกังวลในเรื่องของการใช้ topical corticosteroid แล้วทำให้เกิด orofacial cleftแต่จริงๆแล้วข้อมูลมันยังไม่ได้มีซัพพอร์ตชัดเจนนะคะอย่าง inconclusive อยู่รวมทั้งในเรื่องของ congenital anomaly เนาะ preterm delivery แล้วก็ stillbirth อันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนแต่ว่ามันจะมีรายงานในเรื่องของpotent การทา very potent corticosteroid มันจะทำให้เกิดเรื่องของ risk lower birth weight ได้อันนี้ก็เป็น systematic review นะคะนี่ก็เป็นอีก systematic reviewอีก meta analysis นะคะที่เขารวมเอา14 study มาดูคุณแม่ที่ในระหว่างที่ตั้งครรภ์แล้วมีการทาสเตอรอยด์กับไม่ทาสเตอรอยด์แล้วก็มาดูเอาคำว่ามีผลที่จะเกิดตามมาอะไรไหมนะคะไม่ว่าจะเป็น birth defect low birth weight preterm delivery หรือว่าตัว fatal death นะคะหรือว่า low apgar score เนาะก็พบว่าไม่ได้เกิด association อะไรที่รุนแรงน่ากลัวเนาะจะมีเพียงแค่การใช้ potentto very potent topical corticosteroid ในขนาดที่การทาบริเวณกว้างก็จะทำให้เกิด low birth weight ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยของทาง European Dermatology Forum Guideline กับ National Psoriasis Foundation เขาก็จะแนะนำให้ใช้ในคนท้องก็ควรจะเป็น moderate mild to อย่างมากก็คือไม่ควรจะเกิน moderate potency topical steroid ก็ตารางนี้สรุปมาให้ดูก็มีตัวไหนบ้างก็ลองไปเลือกใช้ดูนะคะนี่เป็น topical anti acne นะคะตัว topical anti acne เมื่อสักครู่ได้พูดไปบางส่วนแล้วเนาะก็คือตัว acelic acid ค่อนข้างใช้ได้อย่างปลอดภัยใช้เป็น monotherapy ได้ไม่ต้องกังวลเรื่องของ bacterial resistance นะคะแล้วก็ช่วย improve เรื่องของ post inflammatory hyperpigmentation ได้ด้วยนะคะ topicalbenzoyl peroxide ก็เซฟใช้เป็นโมโนเทอราปีได้เหมือนกันไม่เกิดการดื้อยาแต่ต้องระวังเรื่องของ bleaching เนาะทำให้เกิดสีเสื้อสีผ้าปูที่นอนด่างได้อันนี้ต้องแนะนำนะคะแล้วก็ salicylic acid เนี่ยก็ใช้ได้แต่แนะนำว่าไม่ควรที่จะเกิน 2% เนาะแล้วก็ให้ใช้ในดูเรชั่นที่ไม่นานมากแล้วก็แอเรียที่ไม่กว้างมากเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปตอนแรกนะทำให้เกิด salicylate toxicity ได้นะคะแล้วก็จริงๆแล้ว efficacy ของตัวนี้เนี่ยมันก็ยังด้อยกว่าเมื่อเทียบกับ acelic acid หรือ benzoyl peroxide ในการฆ่า antibacterial anti-acne นะคะตัว topical antibiotic rituximab สามารถใช้ได้แต่ไม่แนะนำให้ใช้เป็น monotherapy เพราะว่าจะมีผลในเรื่องของการที่มี bacterial resistance หรือว่าเชื้อสิวดื้อยาได้นะคะแล้วก็คลินด้าเมซินก็ระวังในคนที่มีประวัติเรื่องของ GI disease เพราะว่าจะทำให้เกิดไดอะเรียจากตัว Clostridium difficile เพิ่มขึ้นจากการใช้ topical คลินด้าเมซินได้นะคะส่วนในกลุ่มของ topical วิตามิน A ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัววิตามิน A หรือว่าตัวเองเนี่ยนะคะตัวที่เป็นเทรทิโนอินแล้วก็ตัวดัพพลีนเองเนี่ยเป็น pregnancy category C เนาะก็ยังไม่ได้มี recommendation ชัดเจนคือมันก็ยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนในคนว่าทำให้เกิดผลอะไรต่อ fetus หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ให้ช่าง list แล้วก็ benefit ดูแต่ณปัจจุบันก็ยังแนะนำเนื่องจากว่าตัว oral form เนี่ยมันก็ทำให้เกิด toxic ต่อ fetal anomaly ได้ดังนั้นก็ยังไม่ recommend ให้ใช้ในหญิงตั้งครรภ์นะคะแต่ว่าใน expert recommendation เนาะก็จะแนะนำว่าก็อาจจะลองใช้ไปก่อนถ้าในคนที่มีแผนที่จะตั้งครรภ์แล้วก็พอตั้งครรภ์ปุ๊บเราก็ควรจะหยุดนะคะหรือว่าบาง expert opinion ก็บอกว่าแนะนำว่าให้เลี่ยงในช่วง first trimester เป็นช่วงที่มีการสร้างอวัยวะต่างๆของเด็กอันนี้ต้องลองไปพิจารณาดูนะคะส่วนในกลุ่มของ erythritinoin เนาะเบ็กซ่านะคะทาซาโรทีนที่เป็นท็อปิคอลพวกเนี้ยก็แนะนำว่าไม่ควรใช้นะคะแล้วก็ท็อปิคอลแดปโซนก็อาจจะพิจารณาลองเลือกใช้ดูได้นะคะทีนี้นี่เป็นไกด์ไลน์ที่เขาทำเป็นไกด์ไลน์ของการทรีทเมนต์อัลกอริทึมของแอคเน่ที่เกิดในคนที่เพรกเนนซีนะคะก็เขาก็เป็นไกด์ไลน์ที่ดูง่ายพอสมควรนะคะก็ลองเอามาให้ดูกันก็จะเห็นว่าตัวที่ค่อนข้างเซฟไม่ว่าจะเป็นในการใช้รักษาตัว inflammatory ที่เป็น inflammatory acne นะคะสิวอักเสบหรือว่าสิวที่ไม่อักเสบเช่นสิวอุดตันเนี่ยเราสามารถพิจารณาเลือกใช้ acelic acid ได้ทุกสเต็ปนะคะถ้าเริ่มมีสิวอักเสบขึ้นมาก็อาจจะแอดพวก topical benzoyl peroxide หรือว่า topical antibiotic ได้นะคะถ้าเกิดสิวรุนแรงขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็น oral antibiotic
เนาะหรือว่าบางทีอาจจะมีการใช้สเตียรอยด์อินเจคชันถ้าเกิดสิวแบบอักเสบเยอะเม็ดใหญ่นะคะหรือว่ามีการใช้ช็อตคอร์สของตัวออรัลเพนิซิลลินก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเนาะอันนี้ก็เป็น FDA category ตัวยาที่เป็น oral form ก็ลองเอามาให้ดูกันก็สามารถใช้ได้ลองดูตามนี้ตัวที่ปลอดภัยก็คือจะเป็น erythromycin นะคะแต่ว่าอาจจะต้องระวังในฟอร์มที่เป็น erythromycin acetate นะนี่จะไม่แนะนำให้ใช้ในคนท้องเพราะว่ามีลิสทำให้เกิดตัว hepatotoxicity ได้นะคะ acetromycin เป็น off label use แต่ว่าสามารถใช้อย่างปลอดภัยเหมือนกันนะแล้วก็ cefalexin ใช้ได้นะแต่ระวังเรื่องของ staphresistant นะคะ amoxicillin ก็ใช้ได้แต่ว่าในช่วงไตรมาสแรกๆนะ early pregnancy ก็ให้เลี่ยงไปก่อนเพราะว่าอาจจะทำให้เกิด risk ของ oral cleft ได้นะตัว trimethoprim sulfamethoxazone ก็ให้เลี่ยงใน first trimester เหมือนกันส่วนกลุ่มที่เป็น tetracycline minocycline doxycycline นี่ควรเลี่ยงเพราะว่าจะทำให้เกิด toxic effect ต่อตัวฟันแล้วก็กระดูกของทารกได้นะคะทีนี้ในกลุ่มที่เป็นยาชาที่เป็นยาทากับยาฉีดใช้อะไรได้บ้างตัวยาที่เป็น injectable ที่เป็นยาชาที่ใช้ได้ปลอดภัยเนี่ยก็คือแนะนำว่าจะเป็นลิโดเคนนะเพราะอันนี้จริงมันก็มีการดูดซึมเข้าทางซิสเตมิกได้บ้างแต่ว่าตัวทารกเองเนี่ยมีข้อมูลว่าสามารถเมตาบอลไลซ์ลิโดเคนที่ครอสผ่านมาทางพลาเซนต้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยนะแต่ต้องระวังนะบางทีเรามีการฉีดยาชาทำหัตถการบางทีจะมีอักซิเดนทอลแอทเรียลอินเจคชันใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามันเข้าเส้นเลือดหรือว่ามีไฮโดสยูสพวกเนี้ยก็จะทำให้เกิดลิสต์ของ fatal cardiac แล้วก็ CNS toxicity ได้เนาะส่วนตัวอื่นก็ยังข้อมูลไม่ชัดเจนนะคะก็ถ้าเป็นตัวที่เป็น topical นะ 5% lidocaine pyrocaine ตัวนี้ก็ใช้ได้อย่างปลอดภัยแค่ระมัดระวังว่าถ้าเกิดใช้ในบริเวณ ocular area surface ก็ควรจะเลี่ยงไปก่อนนะคะเพราะว่ามันมี corneal irritation ได้แต่ถ้าในกลุ่มของบริเวณ periorbital periocular surface เนี่ยก็จะแนะนำเป็นตัว topical tetracaine ก็จะเซฟกว่าไม่มีลิสต์ของการเกิด corneal irritation นะคะ minor procedure ต่างๆสามารถทำได้ไหมอันนี้ก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็แนะนำว่าให้ใช้เป็น local anesthesia เช่นการเชฟการจี้ตัดไฝนะคะหรือว่าการใช้ตัว liquid nitrogen therapy อันนี้ก็ใช้ได้ทำได้ในระหว่างที่ตั้งครรภ์chemical peel peeling อะไรที่สามารถทำได้เนาะบางทีคนท้องก็จะมีเรื่องของฝ้าใช่ไหมคะที่เข้มขึ้นได้ตัว glycolic peel lactic acid peel สามารถที่จะใช้ได้อย่างปลอดภัยเนาะเพราะว่าพวกนี้ดูดซึมได้ไม่ค่อยเยอะข้อมูลที่เซฟในการใช้ glycolic acid peel เนี่ยก็มีตั้งแต่ 30-70% เลยส่วน lactic acid ก็ประมาณสัก 2% เนาะส่วนตัวที่เป็น salicylic acid peel เนี่ยก็แนะนำว่าไม่ควรจะใช้เกิน2% แล้วก็ไม่ใช้ในบริเวณกว้างเกินไปนะเพราะพวกนี้มันจะทำให้เกิดการtoxicity ได้นะคะส่วนตัว Jessner กับ TCA pill ก็อาจจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเหตุผลของ Jessner ที่ต้องระวังเพราะว่าส่วนหนึ่งมันมีเรื่องส่วนผสมที่มี salicylic acid อยู่ในนั้นด้วยนะคะนี่ cosmetic procedure ต่างๆแนะนำยังไงการฉีด botulinum toxin A ถามว่ามันมีข้อมูลที่มีฟีตัสที่เป็นแบบมีผลอันตรายไหมมันก็ยังไม่มีข้อมูลที่จะทำให้ส่งผลต่อฟีตัสทั้งในแง่ของการฉีดโบทูลินุมท็อกซิน for cosmetic หรือว่าทาง for medical เช่นการฉีดพวกไมเกรนหรือดิสโทเนียอะไรเพราะว่าพวกนี้เราไม่ได้ใช้โดสเยอะมากใช่ไหมคะแต่ในกรณีที่ใช้ไฮโดสเกิน600ยูนิตของโอนาโบทูลินุมท็อกซินเนี่ยก็ต้องระวังพวกนี้ทำให้เกิด systemic weakness เกิดเป็น iatrogenic botulism ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามการใช้โบทูลินุมท็อกซินอินเจคชันในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็ยังมีข้อมูล recommendation ที่ไม่ได้เพียงพอที่จะแนะนำไหมเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่จะแนะนำว่าถ้าจำเป็นหรืออยากฉีดจริงๆ for cosmetic ซึ่งมันก็อาจจะยังไม่ได้จำเป็นเนาะก็ควรจะเลี่ยงไปก่อนนะแล้วก็ควรจะมี consent form ที่ระบุไว้ชัดเจนนะคะส่วน filler injection ยังไม่ได้มีข้อมูล safety data ที่ report เอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าก็ลองพิจารณาช่าง list benefit อยู่จริงๆตัว filler เองยังไม่ได้มีข้อมูลว่ามัน toxic อะไรกับ fetus ไหมแต่ว่ามันจะมี potential risk ในเรื่องของการฉีดที่แบบอาจจะมี arterial injection ได้บังเอิญไปฉีดเข้าเส้นเลือดแล้วก็หรือผลจากการที่มี lidocaine ที่ผสมใน filler บางตัวก็จะ toxic ได้นะคะ
สเคโรเทอราปีนะคะการทำฉีดเส้นเลือดขอดแนะนำไหมอันนี้ก็ไม่แนะนำในการทำในช่วง first trimester กับหลังจากวีคที่36ไปแล้วนะคะเพราะว่าตัวสเคโรเทอราปีตัวสารของมันเองสามารถที่จะ cross ผ่าน placenta ได้นะคะส่วนในการถอนขนนะ epilation permanent hair removal เนี่ยไม่แนะนำในที่นี้ก็คือการทำเลเซอร์หรือการใช้ electrolysis ต่างๆส่วนหนึ่งที่ไม่แนะนำเพราะว่ามันมีข้อมูลทางทฤษฎีบอกว่าตัว amniotic fluid เองเนี่ยมันเป็นคอนเดคเตอร์ของตัวกระแสไฟฟ้าเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าได้ก็ควรเลี่ยงไปก่อนเพราะฉะนั้นถ้าคนท้องอยากจะกำจัดขนนะก็แนะนำให้ใช้วิธี wax หรือว่าเชฟหรือว่าใช้พวกครีมถอนขนไปก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะโอเคสุดท้ายนี้ก็หวังว่านะคะเลคเชอร์ในคาบนี้ก็จะสามารถทำให้คุณหมอทุกท่านนะคะนำไปประยุกต์ใช้กับคนไข้โรคผิวหนังที่กำลังมีแผนที่ตั้งครรภ์หรือว่าที่ตั้งครรภ์อยู่นะคะแล้วก็อยากให้ระมัดระวังในการเลือกใช้ยาเนาะแล้วก็ดูข้อบ่งชี้ช่างลิสต์แล้วก็เบเนฟิตว่าลิสต์ของการเกิดผลข้างเคียงจากยาหรือเบเนฟิตต่อการใช้รักษาคุณแม่กับทารกในครรภ์เนี่ยมากหรือน้อยเท่าไหร่นะคะแล้วก็ใช้ด้วยความระมัดระวังใช้โดสที่เอฟเฟคทีฟโดสที่ต่ำที่สุดในระยะเวลาที่สั้นที่สุดแล้วก็มีการมอนิเตอร์ไซด์เอฟเฟคในระหว่างการรักษาเนาะแล้วก็อย่าลืมคอนซัลลิ่งนะสำคัญเพราะว่าไม่ใช่แค่ชีวิตของคนหนึ่งคนใช่ไหมคะก็มีทั้งแม่แล้วก็ลูกในท้องด้วยเพราะฉะนั้นต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับคนไข้ค่ะก็ขอบคุณมากค่ะ